ีครับทีมจากยามาฮ่าลีกวันนะครับก็พ่ายให้กับสุพรรณบุรี FC ไป0-1นะครับก็เป็น2ทีมนะครับคู่เดียวที่เป็นศึกยามาฮ่าลีกวันโคจรมาพบกันนะครับในรอบนี้ครับสงขลา FC ครับอันดับ13นะครับเปิดบ้านพบกับสุพรรณบุรีครับเพิ่งเจอกันไปเมื่อวันเสาร์นะครับเป็นสุพรรณชนะมาได้ 1-0 ครับเริ่มเกมมานาทีที่39นะครับเป็นทางสุพรรณบุรี FC ครับได้ลุ้นก่อนสุธีสุขสมกิจปั่นไปนะครับและก็เป็นจตุพลสิทธิเลาะตามมาซ้ำครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูอย่างไรก็ตามนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนาทีที่45ครับเป็นจตุพลสิทธิเลาะครับที่ทำประตูให้กับทางด้านของสุพรรณบุรีนำก่อน1-0ครับก่อนจะจบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้ครึ่งหลังนะครับในนาทีที่69ครับสงขลา FC ครับมาได้ลุ้นบ้างครับเป็นเอลวิสจ็อบนะครับได้จังหวะมงครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบนาทีที่85นะครับสงขลาได้ฟรีคิกนอกกรอบนะครับกิติชัยรักบุตรครับได้ยิงนะครับแต่ว่าบอลพุ่งไปตรงตัวทางด้านของกิติพงษ์ภูแถวเชือกครับผู้รักษาประตูของสุพรรณบุรีหลังจากนั้นไม่มีประตูเพิ่มครับจบเกมสุพรรณบุรี FC ผ่านเข้ารอบครับเอาชนะสงขลา1-0